คุณกำลังฟังไทย PBS Podcast This is Thai PBS Podcast View the world via the voice สำหรับในด้านประชาชนนั้นเล่าขอให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลายที่ได้เห็นเหตุการณ์ในวันที่ 24 มิถุนายน พุทธศักราช 2475 นั้นจงได้ระลึกถึงภาพเหตุการณ์ในวันนั้นอีกครั้งหนึ่งในวันนั้นประชาชนแทบทั่วกรุงเทพมหานครตลอดจนพระภิกษุสงฆ์สามเณรได้พากันไปชุมนุมฟังข่าวเกี่ยวแก่การเปลี่ยนแปลงการปกครองที่หน้าพระที่นั่งอนันตสมาคมและเนืองแน่นอยู่ทั่วไปในบริเวณถนนราชดำเนินได้มีเจ้าหน้าที่แห่งคณะราษฎรอ่านประกาศให้ประชาชนฟังเป็นแห่งๆและได้นำคำแถลงการและประกาศไปแจกจ่ายแก่ประชาชนทั่วไปพวกเราชาวไทยทุกคนที่ได้ทราบความประสงค์ของคณะราษฎรต่างมีสีหน้าเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสไม่มีผู้ใดคัดค้านไม่มีผู้ใดกล่าวเป็นปรปักษ์ต่อคณะราษฎรและปราศจากเสียงซึ่งเป็นอกุศลทั้งปวงจากเรียงความในหัวข้อความสำคัญของวันชาติเมื่อพุทธศักราช 2483 โดยบุญเรือนเกิดสิริซึ่งเวลานั้นทำงานเป็นรองจ่าสารแพ่งรอยจารึกบันทึกสยามกับกสิดิษฐ์อนันทนาธรสวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการรอยจารึกบันทึกสยามกับผมกสิดิษฐ์อนันทนาธรทางไทย PBS Podcast ที่จะฟื้นอดีตของประวัติศาสตร์สยามซึ่งสะท้อนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยทั้งทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมและวัฒนธรรมผ่านเรื่องราวของบุคคลต่างๆในหน้าประวัติศาสตร์ไทยครับคุณผู้ฟังครับ24มิถุนายน2475คณะราษฎรที่นำโดยพระยาพหลพลพยุหเสนาได้ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยซึ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างมากในทางการเมืองทำให้ประเทศสยามมีรัฐธรรมนูญมีสภาผู้แทนราษฎรเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนอกจากความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแล้วในทางสังคมและวัฒนธรรมก็มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเช่นกันนะครับรัฐบาลคณะราษฎรได้ขยายโอกาสทางการศึกษาให้กว้างขวางขึ้นมีการสถาปนามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองเพื่อสร้างพลเมืองในระบบการปกครองใหม่รัฐบาลมีการออกคู่มือพลเมืองและจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างค่านิยมใหม่ให้กับสังคมไทยคุณผู้ฟังครับวันนี้ผมอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐพลใจจริงจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาผู้เขียนหนังสือเรื่องราษฎรปฏิวัติชีวิตและความฝันใฝ่ของคนรุ่นใหม่สมัยคณะราษฎรซึ่งเป็นการกล่าวถึงทัศนะความคิดและความหวังของราษฎรสามัญชนคนรุ่นใหม่ในยุคนั้นได้อย่างน่าสนใจครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณกสิดิษฐ์ครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ครับอาจารย์ราษฎรสามัญชนมีความตื่นเต้นกับระบบการปกครองใหม่อย่างไรบ้างครับอาจารย์หลังการปฏิวัติ2475นะครับเราต้องยอมรับก่อนว่าการปฏิวัติ2475เนี่ยมีคนเข้าร่วมปฏิบัติการจริงๆในเช้าวันนั้นน่ะไม่มากนักหรอกนะครับเพราะว่าเป็นการปฏิบัติการในทางลับนะครับเพราะว่าถ้ามีคนรู้เห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์มากการปฏิวัติก็จะไม่สำเร็จดังนั้นการปฏิวัติในเช้าวันนั้นก็นำโดยคนไม่มากนักนะครับแต่ว่าเมื่อปฏิวัติสำเร็จแล้วเนี่ยมีผู้คนมาชุมนุมกันมากมายที่ลานพระบรมรูปทรงม้านะครับจากหลักฐานร่วมสมัยที่คนอยู่ในเหตุการณ์เขาบอกว่าเมื่อคนมาชมมาฟังแล้วก็ไม่มีใครต่อต้านการเปลี่ยนแปลงนั้นเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเริ่มวิพากษ์วิจารณ์ความล้มเหลวของรัฐบาลในระบอบเก่าดังนั้นนะครับการตื่นตัวมีสูงในเขตเมืองแล้วก็เขตเมืองใหญ่ๆแต่สำหรับเขตที่ห่างไกลออกไปแล้วผู้คนก็มีความสนใจเรื่องราวเหล่านี้น้อยหรือว่าไม่มากนักเพราะว่าห่างไกลด้วย1แล้วก็2ก็คือเขามีประสบการณ์นะครับประชาชนในชนบทนั้นมีประสบการณ์ว่าการอยู่ห่างรัฐมากๆดีแล้วเพราะว่าปลอดภัยไม่ยุ่งยากไม่ถูกเอาเปรียบไม่ถูกเก็บภาษีมากไม่ถูกรังแกดังนั้นคนในระบอบเก่าเนี่ยเขาเรียนรู้ว่าการไปยุ่งเกี่ยวกับอำนาจรัฐหรือผู้ปกครองให้น้อยเท่าไหร่เนี่ยเขาปลอดภัยมากที่สุดดังนั้นเมื่อเกิดการปฏิวัติ 2475 ไปแล้วเนี่ยครับในช่วงแรกๆประชาชนส่วนใหญ่ในท้องถิ่นไกลๆเนี่ยก็ยังไม่ค่อยทราบเรื่องหรอกถึงแม้ว่าจะทราบเรื่องแล้วเขาก็ยังนิ่งรออยู่ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์อย่างไรนะครับเพราะว่าเขาไม่แน่ใจแต่รัฐบาลในระบอบใหม่ก็พยายามจับประชาสัมพันธ์ออกไปให้ประชาชนรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในการเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งนั้นจุดสำคัญที่ทำให้ความลังเลสงสัยในจิตใจของผู้คนจำนวนมากทั้งในเขตเมืองและในชนบทนั้นคลายตัวลงไปหรือลดลงไปอย่างมากก็คือพวกเขารู้สึกหวงแหนระบอบใหม่นี้อย่างมากโดยเฉพาะยิ่งการยกกองทัพของพระองค์เจ้าบวรเดชกฤษฎากรนะครับมาประชิดเมือง บอกให้รัฐบาลลาออกแล้วก็ปรับปรุงระบอบการปกครองใหม่ตามที่พวกเขาต้องการเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ผู้คนจำนวนมากนั้นละทิ้งความลังเลสงสัยแล้วก็สมัครเข้ามาเป็นทหารนะครับกองหนุนนะครับอาสาสมัครเนี่ยทหารกองหนุนเนี่ยเข้ามาอาสาสมัครเป็นทหารนะครับประจำการมากขึ้นเพื่อจะต่อสู้กับพระองค์เจ้าบวนเด็ดที่เข้ามาคุกคามระบอบประชาธิปไตยของพวกเขารวมทั้งบรรดาเด็กๆผู้ชายวัยรุ่นนะครับเช่นลูกเสือนะครับรบไม่เป็นแต่ว่าก็มีแรงนะครับไปช่วยรัฐบาลขนของนะครับแบกของนักเรียนหญิงก็เข้ามาช่วยทำกับข้าวทำอาหารพลเมืองผู้หญิงพลเมืองผู้ชายก็เข้ามาช่วยงานรัฐบาลเป็นอย่างมากรวมทั้งกรรมกรด้วยนะครับจาร์บีดีได้เคยบันทึกบอกว่าขบวนการกรรมกรเนี่ยได้เข้ามาช่วยเหลือรัฐบาลเป็นอย่างมากทั้งการเปลี่ยนแปลงการครองแล้วก็การปราบกบฏบอนเดตเป็นอย่างดีกบฏบอนเดตจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราค่อนข้างแน่ใจได้ว่านะครับความลังเลสงสัยในจิตใจของประชาชนนั้นหมดไปพวกเขาทุ่มเทนะครับเสียสละแรงกายแรงใจแม้กระทั่งชีวิตให้กับการพิทักษ์ระบอบประชาธิปไตยในครั้งนั้นครับเหตุการณ์กบฏบอนเดตซึ่งเกิดขึ้นในเดือนตุลาคม 2476 นะครับเป็นจุดตัดสำคัญอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นความตื่นตัวของประชาชนหรือสามัญชนคนที่ไม่มีชื่อเสียงนะครับในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพิทักษ์รักษาระบอบรัฐธรรมนูญซึ่งเพิ่งเปลี่ยนแปลงการปกครองกันมาพลเมืองดีของระบอบเก่ากับระบอบใหม่แตกต่างกันอย่างไรบ้างครับราษฎรสามัญชนในระบอบเก่าซึ่งมีชีวิตอยู่ในระบอบใหม่ที่เขาหวงแหนในระบอบใหม่เนี่ยยุคเก่ายุคใหม่ทัศนะของสามัญชนที่รัฐพยายามจะมองว่าใครคือคนดีของรัฐเนี่ยแตกต่างกันยังไงครับอาจารย์คือถ้าเป็นยุคโบราณนะครับสำหรับความคิดเรื่องความสำคัญของสามัญชนกับรัฐเนี่ยถ้าเป็นยุคการปกครองไทยแต่โบราณเลยนะครับในงานรามเกียรติเนี่ยก็จะมองว่ารัฐมีความสำคัญมากนะครับประชาชนเป็นเพียงแค่ตัวประกอบหรือองค์ประกอบพอก้าวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่มากขึ้นในสมัยร.5เนี่ยก็เริ่มมีตำรับตำรานะครับมีการพยายามสอนเป็นการเปลี่ยนแปลงสถานภาพให้คนบ้านนอกหรือคนป่าที่ไม่มีอารยธรรมนี้ให้มีอารยธรรมมากขึ้นในสายตาของชนชั้นนำที่กรุงเทพนะครับในสมัยสมเด็จพระราชนั้นนะครับก็มีการพยายามจะเปลี่ยนแปลงคนบ้านนอกให้เป็นราษฎรตามที่พึงประสงค์นะครับเห็นได้จากงานเขียนนะครับของเจ้าพระยานะครับพระเสด็จสุเดนทราธิบดีนะครับที่ท่านได้เขียนหนังสือเรื่องพลเมืองดีเมื่อตีพิมพ์เมื่อ 2454 ในหนังสือเล่มนี้พยายามจะเปลี่ยนแปลงนะครับผู้คนให้เป็นพลเมืองดีในระบอบสมเด็จศิลาอะไรล่ะคือสาระสำคัญที่ปรากฏอยู่ในหนังสือที่ชื่อว่าพลเมืองดีที่ตีพิมพ์ในครั้งนั้นก็คือมีการสอนให้ผู้คนนั้นนะรู้จักปรับตัวนะครับให้ผู้คนนะเรียนรู้สมบัติผู้ดีนะครับให้รู้จักที่ต่ำที่สูงในทางสังคมนะครับให้รู้จักความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ผู้ใดที่สามารถทำตัวได้ตามหนังสือเล่มนี้ก็ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีการถูกขัดเกลานะครับพวกนี้สามารถขัดเกลาความต่ำต้อยหรือความล้าหลังออกไปได้ง่ายคือกำลังเปลี่ยนสิ่งที่เรียกว่านายเถื่อนให้เป็นนายเมืองนั่นเองในหนังสือคู่มือพลเมืองนะครับหรือหนังสือพลเมืองดีในสมัยสมบุญญาสิทธิราชนี้ก็คือการพยายามปลูกฝังความเชื่อให้ราษฎรเนี่ยยอมเชื่อฟังอำนาจรัฐนะครับยอมรับความสูงต่ำในทางสังคมมีความจงรักภักดีชาติบ้านเมืองแล้วก็พระมหากษัตริย์หนังสือเล่มนั้นก็คือต้องการสร้างพลเมืองดีตามระบอบสมบูรณาสิทธิราชนั่นเองเมื่อเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองแล้วประชาชนไม่ได้เป็นเพียงแค่องค์ประกอบหรือเป็นส่วนประกอบนะครับแต่เมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองไปแล้วนะครับประชาชนคือหัวใจประชาชนคือสิ่งสำคัญสูงสุดนะครับก็คือผู้ที่ทรงอำนาจอธิปไตยหลังการปฏิวัตินะครับรัฐบาลพยายามส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้แล้วก็ตระหนักและความภูมิใจในสถาพภาพของตนเป็นอย่างมากรัฐบาลได้สร้างหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าคู่มือพลเมืองหนังสือคู่มือพลเมืองนี้นะครับต้องการที่จะให้ประชาชนตระหนักในสิทธิและเสรีภาพแล้วก็ตระหนักในการเป็นพลเมืองและก็ทรงอำนาจในระบอบประชาธิปไตยหนังสือเล่มนี้นะครับถูกผลิตขึ้นนะครับจำนวนหลายแสนเล่มนะครับแล้วก็ถูกพิมพ์ขายนะครับทั้งแจกและขายนี่แหละครับถูกจากหลักฐานนะครับที่อาจารย์ไพโรจน์ชัยนามเล่าไว้บอกว่าที่พี่บอกมาเนี่ย3ครั้งนะครับขายหมดเกลี้ยงเลยแปลว่าจำนวนหลายแสนเล่มนะครับใช่หลายแสนเล่มแล้วก็บอกว่าหนังสือเล่มนี้เป็นการเรียนแบบหนังสือคู่มือพลเมืองของประเทศฝรั่งเศสที่ใช้สอนนะครับเด็กๆในฝรั่งเศสว่าควรมีสิทธิเสรีภาพอย่างไรมีหน้าที่อย่างไรนะครับพลเมืองควรทำอะไรบ้างรัฐบาลไทยสมัยนั้นก็ไปนำแบบอย่างมาจากฝรั่งเศสมาใช้นะครับออกแบบวิธีการนะครับหัวข้อในการสอนพลเมืองในช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในหนังสือเล่มนี้มีอยู่ประมาณ20บทนะครับมีหัวข้อสำคัญดังนี้ที่ผมจะเล่าให้ฟังคือหัวข้อแรกคือเรื่องชาติคืออะไรนะครับประเทศคืออะไรพลเมืองคืออะไรสิทธิของพลเมืองคืออะไรทุกวันนี้สยามปกครองระบอบอะไรรัฐธรรมนูญคืออะไรอำนาจอธิปไตยคืออะไร ทำไมต้องเลือกตั้งผู้แทนราษฎรการจัดทำพรบทำยังไงการต่างประเทศเป็นเช่นไรการป้องกันประเทศเป็นยังไงทำไมประชาชนต้องจ่ายภาษีและการศึกษามีความสำคัญกับพลเมืองอย่างไรนี่คือตัวอย่างหัวข้อนะครับที่บรรจุในหนังสือเหล่านั้นเพื่อบอกกล่าวกับพลเมืองในระบบประชาธิปไตยว่าเขามีสิทธิเสรีภาพเป็นเจ้าของประเทศและมีสิทธิที่จะร่วมรู้ในกิจการแห่งรัฐนะครับและรัฐก็มีหน้าที่บริการและให้การศึกษานะครับกับประชาชนอย่างเต็มที่หัวข้อที่อาจารย์กล่าวมาถึงบทต่างๆในหนังสือน่าสนใจนะครับผมคิดว่าเป็นความรู้พื้นฐานซึ่งในปัจจุบันก็ยังไม่ล้าสมัยนะครับเราก็ต้องพูดกันอย่างนี้นะครับว่าชาติคืออะไรประเทศคืออะไรพลเมืองอยู่ตรงไหนของประเทศแล้วเราจะมีส่วนร่วมผ่านการเลือกตั้งได้อย่างไรการใช้สิทธิเสรีภาพความเสมอภาคของประชาชนเป็นอย่างไรผมคิดว่าอันนี้ก็ยังเป็นคำถามสำคัญในยุคสมัยปัจจุบันนะครับในการเรียกร้องเคลื่อนไหวทางการเมืองความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับโรงเรียนในระดับสังคมผมคิดว่าอันนี้เป็นจุดน่าสนใจนะครับผ่านมา90ปีแล้วก็โยงกลับไปหาอดีตได้อย่างไม่รู้สึกว่ามันห่างไกลตัวเราเลยแล้วในบทบาทของนักเรียนนักศึกษาหรือว่าสามัญชนคนธรรมดาเนี่ยครับเขามีโอกาสในการแสดงทัศนะหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการปกครองใหม่มากน้อยแค่ไหนอย่างไรครับอาจารย์ผมเห็นมีการประกวดการเขียนเรียงความหรือว่าการจัดงานฉลองรัฐธรรมนูญต่างๆที่เปิดโอกาสให้เขาได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบใหม่นะครับอยากชวนอาจารย์คุยถึงประเด็นนี้ครับหลังการปฏิวัติ2455แล้วนะครับเราก็มีงานสำคัญก็คืองานฉลองรัฐธรรมนูญครับก็คือวันที่10ธันวาคม2475วันนั้นเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าท่านทรงลงนามนะครับลงพระประมาภิไธยในรัฐธรรมนูญฉบับถาวรแล้วก็มีการประกาศใช้แล้วก็มีการเฉลิมฉลองนะครับนั่นก็คือการมีการจัดงานเฉลิมฉลองรัฐธรรมนูญครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยคือ10ธันวาคม2475มีการจัดงาน3วันครับ10 11 12นะครับในปีนั้นนะครับก็มีผู้คนมาร่วมมากมายนะครับแล้วก็เป็นงานลื่นเริงที่มีความสุขกันนะครับถ้าเราดูจากภาพเก่าจะพบว่ามีคนนะครับชุมนุมกันมากมายในแถวสนามหลวงนะครับมีงานลื่นเริงมีหมอศพมากมายที่ท้องสนามหลวงนะครับแล้วก็มีงานลื่นเริงที่สวนชลาลมนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นต่อมาในปี2476เกิดกบฏบวรเดชครับก็คือ1ปีหลังการปฏิวัติเกิดกบฏบวรเดชนะครับบรรดาพวกกลุ่มอำนาจเก่าก็ยกทัพเข้ามานะครับเพื่อที่จะปราบปรามคณะราษฎรแต่สุดท้ายแล้วคณะราษฎรก็สามารถนะครับมีชัยเหนืออำนาจเก่าได้ดังนั้นงานฉลองรัฐธรรมนูญในปีที่2นะครับจึงเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากนะครับไม่ได้มีเพียงแค่3วันครับแต่มีประมาณครึ่งเดือนเลยนะครับรัฐบาลถือโอกาสใช้งานฉลองรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นการประกาศให้ประชาชนเห็นว่าระบอบใหม่เนี่ยสามารถมีชัยเหนือกลุ่มอำนาจเก่าได้ในการฉลองรัฐธรรมนูญนั้นนะครับก็มีการแสดงสัญลักษณ์ทางการทหารมีการแสดงรถเกาะรถถังนะครับง่ายคือมีงานเฉลิมฉลองกันทั้ง3ภพง่ายคือ3ภพเลยคือเฉลิมฉลองทางบกก็คือมีขบวนแห่ทางน้ำก็มีขบวนแห่รัฐธรรมนูญส่วนทางอากาศก็มีขบวนโปรยดอกไม้ลงจากเครื่องบินนะครับก็คือสักการะรัฐธรรมนูญที่อยู่บนท้องสนามหลวงเป็นประลัมพิธีที่ตั้งในท้องสนามหลวงมีการเฉลิมฉลองอยู่3ภพเลยนะครับเป็นงานรื่นเริงสำคัญนะครับแต่ต่อมานะครับรัฐบาลก็เริ่มรู้สึกว่าเมื่อระบอบเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยประชาชนเขาคิดยังไงล่ะในปี2481นะครับรัฐบาลได้ริเริ่มการประกวดเรียงความของเยาวชนคนหนุ่มสาวขึ้นคือทั้งในระดับมัธยมแล้วก็ระดับอุดมศึกษาขึ้นเป็นครั้งแรกมีผู้คนส่งผลงานมามากมายเลยเด็กรุ่นใหม่ก็ได้เขียนถึงความใฝ่ฝันของพวกเขานะครับเขาก็จะมีโจทย์ว่าปีนี้จะทำอะไรบ้างจะถามอะไรเด็กๆก็จะเขียนส่งเข้ามาในปีแรกนี้นะครับในปี81ที่มีการประกวดครั้งแรกเนี่ยคนที่รับรางวัลก็คือเด็กชายนะครับเขาชื่อว่าคุณสงวนนะครับสงวนโพโตนะครับเป็นนักเรียนชั้นมัธยม8โรงเรียนอมรินทร์โคสิตนักเรียนม.8คนนี้ได้เขียนนะครับเรียงความและประกวดชนะเลิศข้อความหนึ่งที่สำคัญนะครับที่สะท้อนเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของความคิดของคนรุ่นใหม่ก็คือความรู้สึกว่าตัวเองเป็นเจ้าของประเทศความเจริญก้าวหน้าของประเทศนั้นเป็นผลงานของประชาชนนะครับข้อความนึงเขาเขียนเอาไว้ว่าประเทศสยามของเราเจริญรุ่งเรืองมาได้ถึงเพียงนี้ก็เพราะกำลังกายของพลเมืองสยามประเทศสยามของเราเจริญรุ่งเรืองมาได้ถึงเพียงนี้ก็เพราะกำลังของพลเมืองสยามนี่คือข้อความสำคัญครับที่สะท้อนเห็นถึงความคิดทางการเมืองของพวกเขาว่าเขามองว่าประชาชนไทยนี่แหละเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนประเทศชาติซึ่งแน่นอนประโยคนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงความคิดอย่างสำคัญคือเขาไม่ได้มองแล้วว่ามหาบุรุษเป็นผู้สร้างความเจริญให้กับประเทศชาติตามความคิดแบบระบอบเก่าแต่เขามองว่าพลเมืองของประเทศนี่แหละเป็นผู้ที่สร้างความเจริญให้กับประเทศซึ่งสิ่งนี้แหละนี่คือตัวอย่างสำคัญที่เห็นได้ถึงการเปลี่ยนแปลงของความคิดนะครับของเด็กรุ่นใหม่หลังการปฏิวัติ อันนี้เป็นจุดซึ่งฟังแล้วทำให้ย้อนนึกถึงประกาศคณะราษฎรนะครับพูดถึงประเทศของเรานี้เป็นของราษฎรทั้งหลายใช่ไหมครับพูดถึงว่าประชาชนหรือว่าราษฎรจะมีโอกาสในการมาพัฒนาประเทศตามหลักองค์ประการของคณะราษฎรที่พูดถึงเอกราชความปลอดภัยเศรษฐกิจเสมอภาคเสรีภาพการศึกษาต่างๆเหล่านี้ได้อย่างไรการเปลี่ยนแปลงสังคมที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากวีรบุรุษหรือจากผู้นำแต่คนเดียวและเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยสามัญชนมีบทบาทเข้ามาร่วมกันให้ประเทศเจริญก้าวหน้าได้เพราะกำลังของราษฎรทำนองนั้นนะครับฟังข้อเขียนที่อาจารย์ยกมาของนักเรียนมัธยมจากโรงเรียนอมรินทร์โคสิตแล้วก็นึกกลับไปถึงประกาศคณะราษฎรในยุคนั้นเลยใช่ผมก็เห็นด้วยผมว่าเขาได้แรงดลใจมาจากประกาศคณะราษฎรผมคิดว่าอันนี้น่าสนใจนะครับพูดถึงโลกใบใหม่ในทัศนะเด็กมัธยมแล้วก็นักศึกษามหาวิทยาลัยหรือว่านิสิตของมหาวิทยาลัยก็มีการประกวดด้วยใช่ไหมครับอาจารย์อยากชวนอาจารย์คุยต่อถึงคนอื่นนะครับอย่างกรณีของคุณอุดมหรือว่าคุณกิจจาครับอาจารย์อย่างที่กล่าวแล้วนะครับว่าคืองานประกวดเรียงความในงานฉลองอนุเนี่ยก็จะมีการแบ่งเป็นทั้งเด็กมัธยมแล้วก็ระดับอุดมศึกษานะครับเรามาดูกันครับในความคิดของบรรดาพวกนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยนะครับในช่วงนั้นนะครับคุณอุดมเย็นฤดีนะครับก็ได้รับรางวัลนะครับในการประกวดในปีแรกเช่นเดียวกันนะครับเขาเป็นตัวแทนนะครับจากคณะอักษรศาสตร์จุฬาได้เขียนเรียงความที่ว่าด้วยสยามใหม่นะครับในจินตนาการของเขาคือโลกใหม่มันเป็นยังไงคุณอุดมเย็นฤดีเนี่ยเป็นคนที่มีการศึกษาหลายด้านนะครับก็คือมีความสามารถทางด้านภาษาคือเรียนอักษรศาสตร์ต่อมาเขาก็ไปเรียนนะครับด้านกฎหมายเรียนกฎหมายไปด้วยนะครับควบคู่กันไปที่มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองดังนั้นมโนทัศน์ของคุณอุดมเนี่ยจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ความฉลาดสลวยทางภาษาเท่านั้นแต่ว่าเต็มไปด้วยแนวคิดในทางกฎหมายมหาชนหรือกฎหมายอื่นด้วยสำหรับคุณอุดมนะครับเย็นฤดีแล้วนะครับเขามองว่าระบอบใหม่นั้นเป็นระบอบที่เทิดพระมหากษัตริย์เอาไว้ให้พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแต่เพียงอย่างเดียวพระองค์นั้นมีฐานะเป็นผู้ที่เขาเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนสำหรับเครื่องหมายคำพูดของเขาก็คือพระบรมราชกีวงย่อมสถิตสถาพรอยู่คู่กับประเทศสยามราษฎรจะได้อาศัยพึ่งพิงพระบารมีให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขตลอดกาลพระมหากษัตริย์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างเดียวรัฐธรรมนูญทูลเทิดองค์พระมหากษัตริย์ไว้ในฐานะเป็นที่เคารพสักการะของปวงชนฉะนั้นพระบรมราชจักรีวงย่อมสถิตสถาพรอยู่คู่กับประเทศสยามประชาราษฎร์จะได้อาศัยพึ่งพระบารมีมีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดกาลดังนั้นข้อความเหล่านี้เขาเห็นว่าสำหรับอุดมและอุดมเข้าใจนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้นไม่ได้ทำให้สถาบันมหากษัตริย์หายไปสถาบันมหากษัตริย์ยังดำรงอยู่แต่เป็นการดำรงอยู่ด้วยการมีพระคุณพระองค์ไม่ต้องใช้พระเดชซึ่งจะทำให้ประชาชนนั้นหวาดกลัวพระองค์มีแต่พระคุณนะครับดังนั้นประชาชนก็จะพึ่งพิงนะครับพระองค์แล้วก็มีความรักกับพระองค์ได้อย่างเต็มที่ดังนั้นระบอบใหม่สำหรับความคิดของคุณอุดมแล้วเขาจึงเห็นว่ามีความแตกต่างไปจากระบอบเก่าที่ได้ผ่านพ้นไปนอกจากนี้นะครับคุณอุดมยังได้เล่าถึงหลักโครงประการแล้วก็อธิบายสาระสำคัญนะครับในทางรูปธรรมเอาไว้หลายประการเป็นความจริงที่ว่าหลักโครงประการนั้นเวลาพูดถึงมันก็เป็นนามธรรมนะครับเช่นเสรีภาพเสมอภาคการศึกษาแล้วข้างในเป็นยังไงล่ะคุณอุดมก็ได้เล่าเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับเช่นเขาบอกว่าหลักองค์ประการที่คณะราษฎรทำเนี่ยเช่นหลักเอกราชทำอะไรเขาบอกว่าคณะราษฎรได้ไปเจรจานะครับแก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนะครับได้จบสิ้นลงมีการรักษามีการบำรุงกองทัพให้มีความเข้มแข็งนะครับมีการจัดจ้างยุวชนทหารยุวนารีเพื่อเตรียมความพร้อมภาวะสงครามที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่าลืมนะครับว่างานการประกวดในปีนี้คือการประกวดในปี 2481 อีกประมาณ3ปีหลังจากนี้สงครามโลกเกิดขึ้นแสดงว่าบรรยากาศในยุโรปและเอเชียเริ่มเกิดบรรยากาศสงครามเริ่มมาแล้วดังนั้นสิ่งที่เขาเห็นนะครับอุดมเห็นก็คือรัฐบาลเตรียมความพร้อมทางด้านการทหารแล้วนี่คือเขาเห็นว่านี่คือการจะต้องปกป้องเอกราชเอาไว้ได้สำหรับความปลอดภัยนะครับในสายตาของอุดมแล้วเขาบอกว่ารัฐบาลรักษาความสงบภายในได้เป็นอย่างดีลดคดีความลงแล้วก็ลดระยะเวลามาให้ประชาชนจะต้องขึ้นศาลโดยไม่จำเป็นบางอย่างก็ปรับได้ที่สถานีตำรวจก็จบไปไม่ต้องมาขึ้นศาลถูกเปรียบเทียบปรับอีกมีการสร้างถนนหนทางมากมายมีการสร้างเทศบาลนะครับเพื่ออำนวยความอยู่ดีมีสุขให้กับประชาชนมีการปรับปรุงการราชทัณฑ์นะครับเป็นการมองนักโทษเหล่านั้นอย่างคือมนุษย์ไม่ใช่ปีศาจหรือว่าอมนุษย์ที่จะต้องทำโทษให้เขาจนตายแต่ว่าเป็นการกักขังเสรีภาพเขาแล้วก็พัฒนาอาชีพเขาไม่ให้เขากลับมาสู่วิถีทางแบบนี้อีกดังนั้นสำหรับอุดมแล้วสิ่งเหล่านี้คือตัวอย่างของความก้าวหน้าทางด้านหลักความปลอดภัยส่วนหลักเศรษฐกิจนั้นนะครับคุณอุดมเห็นว่ารัฐบาลหลังการปฏิวัตินั้นส่งเสริมอุตสาหกรรม นะครับหลายชนิดส่งเสริมการเกษตรหลักเสมอภาคก็ส่งเสริมเรื่องเสรีภาพในการเลือกตั้งส่งเสริมเรื่องการศึกษาสร้างโรงเรียนหลายแห่งขึ้นสร้างมทก.สร้างโรงเรียนเตรียมอุดมนะครับโรงเรียนเตรียมมทก.ขึ้นมากมายส่งเสริมกิจการการพละให้ประชาชนมีความสุขภาพที่แข็งแรงนี่ก็คือสิ่งที่คุณอุดมเห็นหลังการปฏิวัติครับน่าสนใจนะครับการอธิบายที่อาจารย์ยกตัวอย่างข้อเขียนของคุณอุดมยินฤดีมาอธิบายหลัก6ประการของคณะราษฎรนะครับทำให้เราเห็นผลงานของคณะราษฎรในความรับรู้ของคนธรรมดาสามัญหรือว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่ในยุคนั้นได้นะครับหรือแม้กระทั่งการอธิบายสถานะของพระมหากษัตริย์หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วนะครับพระมหากษัตริย์ทรงปกเกล้าแต่ไม่ได้ปกครองพระองค์ทรงอยู่เหนือการเมืองซึ่งเป็นระบบการปกครองที่ส่งผลดีต่อพระมหากษัตริย์ด้วยนะครับท่านก็ทรงพ้นไปจากการที่ต้องมาถูกวิพากษ์วิจารณ์จากการปกครองต่างจากในระบอบเดิมซึ่งท่านให้คุณให้โทษหรือว่ามีผลร้ายผลเสียอะไรต่างๆเกิดขึ้นในสังคมคนก็จะวิจารณ์ผู้ปกครองโดยตรงแบบนั้นนะครับสำหรับคุณผู้ฟังนะครับคุณอุดมยินฤดีเนี่ยนะครับมีบทบาทสำคัญในสังคมไทยอีกหลายมิตินะครับเมื่อคุณอุดมเติบโตขึ้นมาทำงานในวงการพัฒนาเอกชนเนี่ยเรารู้จักมูลนิธิชื่อกมลครีมทองนะครับมูลนิธิกมลครีมทองนี่คุณอุดมยินฤดีก็เป็นกำลังสำคัญคนหนึ่งของมูลนิธิแห่งนี้นะครับนอกจากนี้ถ้าเราไปที่ทองหล่อนะครับมีสวนครูองุ่นมาลิกคุณอุดมก็เคยเป็นสามีครูองุ่นด้วยเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเกรดซึ่งพยายามจะเชื่อมโยงให้เห็นความเป็นไปของสังคมไทยนอกจากกรณีของคุณสงวนแล้วคุณอุดมแล้วยังมีนักศึกษามทก.ครับที่พูดถึงสังคมใหม่ในทัศนะของเขาแสดงให้เห็นความใฝ่ฝันถึงระบอบใหม่ข้อเขียนของกิจจาวัฒนศิลป์ครับอาจารย์งานชิ้นนี้ก็มีความสำคัญนะครับผมไม่เคยคิดหรอกว่าคนสมัยนั้นหรือว่านักศึกษามทก.เนี่ยจะมองลึกซึ้งลงไปจนเห็นถึงวัฒนธรรมกิจจาวัฒนศิลป์นะครับเป็นคนแปดริ้วนะครับโดยกำเนิดนะครับเขาเข้ามาเรียนกรุงเทพนะครับแล้วก็เรียนโรงเรียนกฎหมายต่อมาก็เข้าเรียนทางด้านรัฐศาสตร์ในระดับมหาบัณฑิตที่มทก.จนเรียนจบแล้วก็ไปสมัครเป็นผู้แทนราษฎรได้2สมัยได้เป็นรัฐมนตรีด้วยหลายครั้งในสมัยหนุ่มนั้นนะครับเขาได้เขียนเรียงความชิ้นหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาเห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมนะเขาบอกว่าถึงแม้ว่าสิ่งที่คณะราษฎรทำนั้นเป็นการยึดอำนาจอย่างฉับพลันนะครับโดยทางทฤษฎีเรียกว่าการรัฐประหารแต่สำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ไปเขาถือว่าคือการปฏิวัตินั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเมื่อได้ทำการรัฐประหารแล้วงานที่จะกระทำต่อไปเป็นงานปฏิวัติหลักสำคัญของการปฏิวัติก็คือการสร้างชาติใหม่ตามแนวหลัก6ประการงานสร้างชาติที่จะนำประโยชน์มาสู่ประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงก็คืองานอบรมจิตใจชนชาวไทยให้มีจริยามัญญาตของอารยชนมีความรู้สึกผิดชอบและเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นสิ่งสำคัญยิ่งคุณต้องเห็นว่าคณะราษฎรนั้นไม่ได้มุ่งแค่เพียงการเปลี่ยนแปลงระบบเท่านั้นแต่คณะราษฎรนั้นต้องการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมด้วยคุณกิจจาเขาเห็นว่าหลังการปฏิวัติเนี่ยการเปลี่ยนแปลงมรดกตกทอดที่สืบทอดต่อมาจากระบอบเก่านะครับไม่ว่าจะเป็นความเฉื่อยชาทางการเมืองความกลัวอำนาจนะครับความเกรงกลัวผู้หลักผู้ใหญ่การไม่กล้าโต้เถียงอะไรพวกนี้หรือว่าความล้าหลังเจ้ายศเจ้าอย่างการแบ่งชั้นวรรณะที่ยังดำรงอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของผู้คนระหว่างเปลี่ยนถ่ายระบอบเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งนี้สำคัญรัฐบาลต้องเข้าไปเปลี่ยนแปลงค่านิยมแล้วมาทำเหล่านี้เสียใหม่จึงจะนำไปสู่การก้าวเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยได้อย่างมั่นคงนี่ก็คือแนวคิดของคุณกิจจานะครับถ้าอยู่ในเครื่องหมายคำพูดตัดจากข้อความของเขาแล้วที่เป๊ะๆแล้วก็คือเขาบอกว่ารัฐบาลนะครับเครื่องหมายคำพูดรัฐบาลได้มองเห็นภัยแห่งความเสื่อมโทรมทางวัฒนธรรมของชาติหากปล่อยให้อยู่ในสภาพเช่นนี้ต่อไปในที่สุดแล้วชาติจะต้องถึงแก่ความดับสูญเป็นอย่างแน่แท้ด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงได้วางแนวทางการศึกษาเพื่อปลูกฝังอบรมให้ชาวไทยมีจิตใจแน่นแฟ้นมั่นคงเป็นที่นิยมชมชอบอย่างชาติอื่นเขาโดยสมบูรณ์สิ่งที่ได้มาจากเรียงความหรือว่าเราเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของคนรุ่นใหม่ในสมัยนั้นก็คือคนรุ่นใหม่สมัยนั้นเนี่ยจากข้อเขียนของคุณกิจจาเห็นได้ว่าเขามองว่ามรดกตกทอดทางความเชื่อที่สืบทอดมาจากระบอบเก่าเนี่ยมันจะมีผลเหนี่ยวรั้งระบอบประชาธิปไตยดังนั้นเขาจึงเห็นด้วยกับการปฏิวัติในทางค่านิยมและการสร้างวัฒนธรรมขึ้นใหม่เพื่อให้หลุดพ้นจากสำนึกที่เสื่อมโทรมหรือค่านิยมเก่าที่ปลูกฝังมาจากระบอบเดิมให้พ้นไปดังนั้นถ้าพูดจากภาษาปัจจุบันก็คือเขาเห็นว่าหัวใจสำคัญของการปฏิวัติก็คือการสร้างวัฒนธรรมขึ้นใหม่นั่นเองครับ อันนี้เป็นประเด็นน่าสนใจครับอาจารย์ทำให้สะท้อนเห็นภาพความเปลี่ยนแปลงนะครับเมื่อจอมพลป.พิบูลสงครามขึ้นไปเป็นนายกรัฐมนตรีก็มีการออกนโยบายมีการออกรัฐนิยมจะเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมครั้งสำคัญก็ได้นะครับนอกจากเปลี่ยนทางการเมืองไปแล้วมีรัฐธรรมนูญมีสภาผู้แทนราษฎรแล้วในยุคที่จอมพลป.ขึ้นมาเป็นนายกก็มีการเปลี่ยนวัฒนธรรมหลายต่อหลายประการนะครับที่สร้างความเปลี่ยนแปลงสำคัญในทางวัฒนธรรมสังคมไทยมีการพยายามทำให้เป็นตะวันตกมากขึ้นมีการยกเลิกกิจกรรมบางอย่างซึ่งรู้สึกว่ามันล้าหลังหรือว่าไม่เหมาะสมกับสังคมอันนี้เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับตอนแรกผมยังคิดว่ารัฐบาลบังคับลงมาและประชาชนส่วนใหญ่น่าจะไม่เห็นด้วยแต่ปรากฏว่าเรียงความของเขาในระดับปัญญาชนเห็นด้วยนะครับว่าควรจะต้องเปลี่ยนแปลงค่านิยมบางอย่างที่ไม่สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตยเช่นการเจ้ายศเจ้าอย่างการเชื่อว่าคนเราไม่เท่ากันอะไรพวกนี้ผมว่าเป็นความก้าวหน้าอย่างมากนะที่คนหนุ่มสาวสมัยนั้นมองเห็นสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทางซอฟต์แวร์ผมคิดว่าอันนี้เป็นประเด็นน่าสนใจครับอาจารย์พูดถึงความฝันใฝ่ของเยาวชนคนรุ่นใหม่ในยุคนั้นอาจจะย้อนไปกลมๆว่าสัก90 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันวันนี้ครับ90 ปีหลังเป็นการปกครองก็มีเยาวชนคนหนุ่มสาวที่ต้องการเรียกร้องความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือว่าบางทีอาจจะใช้ชื่อตัวเองว่าเป็นคณะราษฎรรุ่นไหนก็ว่าไปเนี่ยนะครับก็ยังรู้สึกเชื่อมโยงกับคณะราษฎรได้ผมอยากชวนอาจารย์คุยถึงประเด็นความเชื่อมโยงกันของอดีตสู่ปัจจุบันครับอาจารย์มองความเคลื่อนไหวของคนหนุ่มสาวในวันนี้อย่างไรบ้างครับเมื่อเทียบกับความฝันใฝ่ของเยาวรุ่นในยุคหลังคณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองครับจากที่ตามข่าวนะครับได้เห็นความเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่หรือเยาวรุ่นนะครับที่เขาเรียกร้องภาวะสังคมอุดมคติด้วยการชู3 นิ้วนะครับซึ่งหมายถึงเสรีภาพเสมอภาคและพันธรภาพนั่นคือสังคมอุดมคติของคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันที่เขาต้องการดูเหมือนว่าพวกเขานั้นเสนอข้อเสนออะไรที่ไม่มีหัวอยู่ๆก็โผล่ขึ้นมาแต่จริงแล้วนะครับสิ่งที่พวกเขาเสนอนั้นมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาในสุญญากาศครับความใฝ่ฝันเหล่านี้มันมีอยู่ก่อนเขาจริงๆแล้วความฝันใฝ่เหล่านี้มันมีบรรพบุรุษของผู้เสนอเราสามารถถอยหลังกลับไปได้100 กว่าปีเทียวเราสามารถไปเริ่มต้นความใฝ่ฝันอันนี้ได้จากคณะทหารหนุ่มนะครับเมื่อรศ.130สิ่งที่พวกเขาใฝ่ฝันก็คือคำขวัญเหล่านี้แหละเสรีภาพเสมอภาคและพลรภาพสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการแต่ว่าความใฝ่ฝันของพวกเขานั้นไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าพวกเขาถูกปราบปรามลงเสียก่อนและต่อมานะครับคณะสองก็สามารถเปลี่ยนแปลงสังคมก็ยกเลิกอุปสรรคต่างๆที่จะนำพาสังคมไทยไปสู่สภาวะอุดมคติเช่นนั้นได้รัฐบาลหลังการปฏิวัติก็พยายามที่จะสร้างสังคมที่เป็นไปตามหลักการเหล่านี้คือเสรีภาพเสมอภาคและพลรภาพแต่ว่ามีแค่เพียงประมาณ10 ปีเท่านั้นในช่วงแรกที่รัฐบาลสามารถสร้างมันได้อย่างราบรื่นในปี2484ตอนปลายรัฐบาลนะครับหรือสังคมไทยได้เผชิญหน้ากับสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นบุกในปี2484ตอนปลายครับดังนั้นสังคมไทยก็ก้าวเข้าสู่สงครามโลกหลังจากนั้นไม่นานนะครับก็เกิดความปั่นป่วนทางการเมืองและสังคมไทยก็ก้าวเข้าสู่ระบอบเผด็จการทหารหลังจากระบอบเผด็จการทหารไปแล้วสังคมไทยก็เคลื่อนเข้าสู่ยุคสงครามเย็นเป็นยุคแห่งการปราบปรามความคิดที่เป็นอื่นจนนำไปสู่การสร้างความไม่สมดุลนะครับการสร้างความชินชาต่อการยอมรับความอยุติธรรมในสังคมมาอย่างยาวนานโอกาสทางสังคมที่จะนำไปสู่เสรีภาพและเสมอภาคและพลรภาพได้ถูกขโมยไปจากสังคมไทยโดยอ้างว่าประชาชนไม่มีความรู้ประชาชนขาดวุฒิภาวะเพื่อความมั่นคงและความอยู่รอดปลอดภัยของรัฐจึงเกิดการรับอาหารอยู่เนืองๆสิ่งเหล่านี้คือปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้ความใฝ่ฝันจากรุ่นปู่ย่าตายายยังไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้จนกระทั่งสงครามเย็นจบสิ้นลงภาวะทางการเมืองนะครับก็แปรผันไปหลายครั้งนะครับขึ้นลงหลังสงครามเย็นนะครับเมื่อสงครามเย็นจบสิ้นลงแล้วเรื่องราวความรู้แล้วก็ความขลังหรือมนต์ขลังของความรู้จากสงครามเย็นก็ได้เสื่อมคลายลงผนวกกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีครับการเดินทางมีราคาถูกนะครับทำให้พวกเด็กรุ่นใหม่หรือเยาวชนรุ่นใหม่ทั้งชายและหญิงเนี่ยได้เดินทางท่องโลกได้เห็นโลกจึงเกิดสำนึกใหม่พร้อมกับคำถามตัวใหญ่ๆว่าทำไมประเทศที่เขาเกิดและมีชีวิตจึงไม่ทันสมัยไม่เจริญก้าวหน้าทันโลกพวกเขาต้องการสิทธิสังคมที่มีสิทธิและเสรีภาพพวกเขาอยากจะมีความก้าวหน้าในชีวิตของเขาแล้วก็เป็นการวางรากฐานที่มั่นคงให้กับบุตรหลานของพวกเขาต่อไปในอนาคตขอบคุณอาจารย์ณัฐพลมากนะครับที่วันนี้มาเล่าเรื่องเยาวชนคนรุ่นใหม่ความคิดความฝันใฝ่ของคนในยุคหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองให้เราได้ทราบนะครับถึงความใฝ่ฝันของพวกเขาเหล่านั้นนะครับซึ่งเป็นยุคที่คณะราษฎรเพิ่งจะเปลี่ยนแปลงการปกครองใหม่ๆเลย คุณผู้ฟังสามารถอ่านรายละเอียดของเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ได้ในหนังสือของอาจารย์ณัฐพลใจจริงเล่มล่าสุดนะครับราษฎรปฏิวัติจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มติชนครับทั้งหมดนี้คือรายการรอยจารึกบันทึกสยามในเรื่องราษฎรปฏิวัติครับคุณผู้ฟังติดตามรายการได้ทางไทย PBS Podcast ทั้งทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันสำหรับวันนี้ผมลาคุณผู้ฟังแล้วครับสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice